ไปดูกันต่อหน่อยนะคุณผู้ชมนะอีกหนึ่งคนตอนนี้ก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาค่ะนะเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ9.10นาฬิกา10นาทีค่ะก็ยังคงใช้รถหลวงนะคะรถยนต์หลวงเบนกันกระสุน ะะหมายเลขทะเบียน C ก็กไกลต้อตา29กรุงเทพมหานครแล้วก็มีภารกิจในช่วงเวลาประมาณ9นาิกา30นาทีนะคะที่จะไปพบกับนายคเนศประสาทการซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็เข้าอำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนั่นเอง ซึ่งหลังจากนั้นค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกา5นาทีนะคะพลเอกประยุทธ์เองก็ได้มีการเรียกนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าไปพบที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวในเชิงการเมืองใดๆนะ นะแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของคู่แข่งในการจัดตั้งรัฐบาลอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องรอกันก่อนนะคุณผู้ชมรอกันก่อนนะถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับงานของท่านในช่วงระยะนี้ทางทีมข่าวของเราเองก็จะมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนั่นเองนะคะ ไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านของเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติอย่างคุณเอกนัทพร้อมพัน์ก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองกระบวนการทางการเมืองโดยบอกแบบนี้บอกว่าหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมแล้วก็แนวทางการทํางานต่อไปของพักรวมไทยสร้างชาติก็ทราบข่าวแล้วนะทราบข่าวเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักคก้าไกลซึ่งก็ต้องยอมรับนะ เป็นกระบวนการปกติในทางปฏิบัติที่พักอันดับหนึ่งจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลพักรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พักอันดับต้นไม่ใช่หน้าที่หรือภารกิจของพวกเราส่วนตัวเองเนี่ยคงไม่ไปท้าทายกีดกันหรือว่าขัดขวางภารกิจของพักอื่นด้วยเช่นเดียวกัน ผมในฐานะเลขาธิการพักขอน้อมรับคำพิพากษาของประชาชนแบบตรงไปตรงมาแต่ก็จะรักษาจุดยืนไว้อย่างมั่นคงหากรัฐบาลมีวาละที่จะยกเลิกหรือว่าแก้มาตรา1นึผมก็สมัครใจไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม สิ่งที่ผมคิดต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนออกแบบการขับเคลื่อนพักต่อไปเพราะว่าพักของเราเนี่ยเป็นพักใหม่ทุกคะแนนทุกที่นั่งถือเป็นความสําเร็จของพักหน้าที่ผมเนี่ยในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการไปช่วงจริงว่าจะเป็นรัฐบาลแต่คือการนําทุกๆคะแนน จากสี่ล้านกว่าคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนลงทุนให้พวกเรามาไปขับเคลื่อนพักรวมไทยสร้างชาติให้เจริญเติบโตทันสมัยเป็นสถาบันการเมืองที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนทุกรุ่นเป็นความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ยึดมั่นในอุดมการสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่สร้างประเทศไทยให้มั่นคงต่อไปครับภายหลังจากโพสต์นี้ใช่ไหมคุณผู้ชม เผยแพร่ออกมาก็มีทางด้านของคนสนับสนุนประชาชนก็แชร์ข้อความตรงนี้ไปเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งนะคะแสดงความคิดเห็นให้กําลังจงให้กําลังใจแล้วก็ขอให้พรรครรมไทยสร้างชาติเดินหน้าทางการเมืองตามแนวทางและอุดมการ์หลักที่ยึดมั่นเอาไว้นะคะในเรื่องของสถาบานันชาติาาศาสตรกษัตริย์และประชาชนต่อไปนั่นเองนะคะ อ่ะนี่คือความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นของอรวมไทยสร้างชาติดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ